กลับเข้าสู่รายการคุยกับหมากับทนายบัญชัยโดยอาจารย์บัญชัยสอนสิรินะคะขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้และน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลอร์ค่ะน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายและสำหรับเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้นั้นเป็นเครื่องดื่มที่บอกได้เลยว่าอร่อยและก็มีประโยชน์กับผู้ที่รักผิวพรรณรักความสวยความงามและก็รักสุขภาพสั่งซื้อที่022-949-8898นะคะจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีตอนนี้สั่งซื้อเดี๋ยวส่งเลยนะคะของเราทันอกทันใจไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องเดินทางไปไหนเดี๋ยวนี้รถราลำบากถึงแม้น้ำมันจะถูกโอ้ตอนนี้พอน้ำมันถูกรถแห่กันก็พอถูกปุ๊บน้ำมันพอรถก็แห่กันเหมาะออกมาสิคะเพราะว่ามันสบายแล้วเติมน้ำมันก็ยังไม่ต้องหนักมากเหมือนเมื่อก่อนนี้นะคะอาจารย์คะเราจะมาตอบคำถามกันเลยดีกว่าไหมคะเรื่องราวต่างๆก็คงเอาผมว่าดูคลิปอะไรให้มันรีแลกซ์สักหน่อยอ๋อได้ค่ะอาจารย์เอาคลิปแรกเป็นแกล้งคนนอนหลับ เนี่ยนะไอ้การแกล้งคนนี่มันมีความสุขเรื่องไหนนะเออไปดูหน่อยได้ค่ะจริงมันทำให้เสียภาษาเหมือนกันนะอาจารย์ตกใจแบบนี้ใจมันหายเหมือนกันนะคะบางทีเราได้ยินเสียงอะไรที่มันดังแบบนี้มันฟุ๊บขึ้นมาเหมือนกันนะช็อกได้นะช็อกได้มีคลิปนะมีคลิปค่ะลองไปดูคลิปนี้อะไรอันนี้น่ารักน่ารักคลิปน่ารักอ่ะน่ารักลองไปดูมานี่ยิ้มมายิ้มมานี่นั่งลงใครทำเนี่ยใครทำเนี่ยเอาอาหารออกมาจากถังขยะลักกี้ทำใช่ไหมทำผิดไหมผิดไหมฮะไม่ต้องยิ้มก็โหทำความผิดแล้วยิ้มขนาดนี้เลยเหรอทำผิดไหมเนี่ยดูดิอาหารเลอะเทอะเนี่ยเอาออกมาได้ไงอ่ะฮะทำผิดไหมล่ะให้แม่ตีไหมตีได้ไหมตีไหมฮะตีไหมเนี่ยกลัวไหมตีไหมอย่าทำอีกนะรู้เปล่าอย่าไปเอาอาหารออกมาแบบนี้อ่ะยิ้มก่อนยิ้มสวยๆก่อนจะไม่ตียิ้มสวยๆอ่ะยิ้มสวยๆยิ้มอีกทีนึงอ่ะนั่งๆอ่ะยิ้มอีกทีนึงยิ้มอีกทีนึงอ่ะยิ้มโอเคอันนี้อย่าจับหนูเลยนะอย่าจับหนูเลยอย่าเอาหนูเข้าคุกเลยนะเอาเขาจะเห็นใจบ้างเอาละค่ะมาคำถามอ่าละค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก่อนจดหมายที่ส่งมานะคะอาจารย์เหรอคือเขาสงสัยมากเลยว่าเขาให้คนยืมเงินแล้วปรากฏว่าเรื่องเป็นไงคุณละอ่านหน่อยมาคือมีคนเพื่อนเนี่ยมาร้องไห้แล้วขอยืมเงินไป15,000เออปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ได้เอานำสัญญาเงินกู้เนี่ยโดยมีคนเซ็นค้ำมาด้วยนะคะแล้วก็เอาบัตรประชาชนอะไรต่างๆมาเป็นหลักฐานปรากฏว่าพอถึงวันกำหนดที่จะต้องใช้หนีไปหมดเลยทั้งครอบครัวจนวันนี้ท่านฉันตามเจอก็เลยไปบอกว่าเขาบอกว่าไปถามคนค้ำประกันก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เป็น
็นคนลงลายมือชื่อนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะก็เลยเอาเอกสารนั้นไปแจ้งความไปแจ้งความที่สภ.บางเขนโดยขอข้อหานี้ถือว่าเป็นช่อโกงทรัพย์หรือเปล่าอาจารย์หรือยักยอกทรัพย์หรือเปล่าคะแล้วก็โดยผู้ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นการยืมเงินจากดิฉันไปตามสัญญาเงินกู้จำนวน 15,000 บาทนี้การที่เราเซ็นปลอมอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเอกสารเท็จหรือเปล่าใครเซ็นปลอมก็คือคนที่เอาสัญญามาให้โดยมีคนขึ้นหลักอย่างนี้หลักมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราเชื่อว่ามีคนค้ำประกันจริงค่ะที่เรายอมให้กู้ไปเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าสัญญากู้เนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ไอ้ตรงค้ำประกันเนี่ยมันไปปลอมเอาชื่อศิรินทามาเซ็นปลอมค่ะเราก็เลยเชื่อค่ะว่าเอออย่างน้อยที่สุดถ้าเอาจากตัวไอ้คนนี้ไม่ได้ก็เอาจากศิรินทาค่ะเพราะนั้นพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงเราแล้วทำให้เราเนี่ยจ่ายเงินไป 15,000 เพราะนั้นหลักเกณฑ์เรื่องช่อโกงเนี่ยพอรับฟังได้ค่ะจะต้องดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์เสียภายใน3เดือนนับแต่วันที่เรารู้ค่ะอย่างเนี้ยในความเห็นผมมีความเห็นว่าน่าจะมีความผิดฐานช่อโกงค่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าไปแจ้งความแล้วเนี่ยแต่หมวดเวรบอกว่าจะแจ้งอย่างนี้ไม่ได้ก็คือลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นก็คือตำรวจเขาไม่ได้มองทะลุเหมือนผมตำรวจบางทีเขาก็ขี้เกียจทำคดีเขาเห็นว่าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับลายนี้ได้เขียนจดหมายมามีเบอร์โทรศัพท์มาด้วยเดี๋ยวผมจะโทรไปคุยเขาจะอธิบายให้ฟังแต่ในหลักการเนี่ยตอบอย่างนี้ไปก่อนรายละเอียดมีเยอะเอาเรื่องคนอื่นต่อไปมาถึงเรื่องคำถามให้หมดนะคะวันนี้เอาคำถาม SMS มานะคะเริ่มจากนี้เลยเขาบอกว่าพื้นที่ว่างให้ลูกบ้านเช่าเป็นอันนี้คราวที่แล้วไหนคุณลองอ่านอีกทีนึงพื้นที่ว่างให้ลูกบ้านเช่าเป็นที่จอดรถไม่มียามเฝ้าถ้ารถลูกบ้านหายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคืออย่างนี้ถ้าเราเก็บตังค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นคำถามอันถ้าเราให้จอดเฉยๆโดยไม่เก็บตังค์อะไรเลยนะค่ะเราไม่ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะให้จอดฟรีค่ะแต่ถ้าเราเริ่มเก็บตังค์เข้ามาไหลเราต้องรับผิดชอบแต่อาจารย์ถ้าเห็นอย่างที่จอดรถเนี่ยของที่ตึกนะเขาจะเขียนไว้ตรงเสาเลยปิดไว้เลยว่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการที่จะเป็นรถหายหรือของเสียหายที่สูญหายคุณไปที่ห้างเขาเขียนไหมเขียนนั่นแหละในกฎหมายมีคำวินิจฉัยมาแล้วต้องรับผิดออถ้าตราบใดก็ตามถ้าเราเก็บตังค์ห้างคุณเก็บตังค์ไหมไม่เก็บบางที่เก็บน้อยมากที่จะเก็บเดี๋ยวนี้ไม่เก็บเว้นไว้แต่ห้างบางห้างแถวมาบุญคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะมีค่ะอันไหนยิ่งเก็บยิ่งชัดถ้าไม่เก็บศาลก็มีคำวินิจฉัยมาแล้วต้องรับผิดฐานละเมิดถ้าไม่เก็บไม่เก็บก็ต้องรับผิดเพราะคนมาบริการสินคงมาซื้อสินคงสินค้าของคุณอะยิ่งเก็บก็ต้องยิ่งรับผิดชอบนะคะเมียหลวงจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกับเมียน้อยได้หรือไม่เรียกร้องค่าเสียหายกับเมียน้อยได้ถ้าเราเป็นเมียหลวงจดทะเบียนสมรสถูกต้องปรากฏว่าหญิงอื่นมาแสดงความมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือมาเป็นเมียน้อยกับสามีเรากฎหมายบอกว่าฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได้เพราะว่าการที่คุณมาไปเมียน้อยนี่ทำให้ฉันเสียหน้าเสียตาเสียผัวเรียกร้องได้นะคะเสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียให้ใครอยู่แล้ว หรือว่าจะเอาทองไว้ดีสมัยนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเหรอฮะก็บอกแม่เสียชีวิตพี่คนโตได้เดินเรื่องทำโฉนดแต่เอาที่ดินทำเป็นชื่อตัวเองกรณีน้องๆเนี่ยน้องๆเนี่ยจะฟ้องร้องอย่างไรได้บ้างคะเอาเป็นชื่อตัวเองหมดเลยเป็นคนโตถ้าแม่ตายใช่ไหมค่ะแม่ตายเนี่ยถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้ค่ะสมมติว่ามีที่ดินแปลงนี้อยู่ทั้งหมด10ไร่ค่ะก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกันแต่พี่เนี่ยเป็นพี่คนโตเป็นเจ้าเรื่องทำโฉนดกำลังอธิบายค่ะก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้ถ้ามี10ไร่มีพี่น้องอยู่5คนต้องคนละ2ไร่2ไร่ค่ะพี่คนโตไปทำอะไรนะไปทำเรื่องเป็นโฉนดทำเรื่องเป็นโฉนดแล้วเอาไปชื่อตัวเองทั้งหมดทำตอนไหนหลังจากแม่ตายหลังจากแม่ตายแล้วอมสเปโตอย่างนี้ไม่ได้ถือว่า
มีสิ่งที่จะได้นั้นก็คือเป็นกุญแจมือ เพราะการกระทำของคุณนั้นผิดยักยอกทรัพย์มรดกโกงน้องก็คือไปฟ้องได้พี่น้องทุกคนฟ้องร้องได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นใครแต่ใครคนไหนฟ้องร้องได้ค่ะแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆคอยสวดชินบัญชรร้อยจบก็รอไปแต่ถ้าในกรณีที่แม่เขียนเป็นพินัยกรรมให้ไม่ได้เขียนนะเอาถ้าเขียนอาจารย์เขียนก็ต้องแบ่งไม่เขียนก็ต้องแบ่งอ้าวแล้วถ้าเกิดเขียนแล้วบอกว่าให้คนนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนอื่นก็ไม่หมดสิทธิ์อ๋อหมดสิทธิ์นะคะโอเคค่ะที่ดินอยู่ใกล้เขื่อนกักเก็บน้ำเวลาเขาปล่อยน้ำออกมาน้ำจะกัดเซาะดินริมตลิ่งทำให้ที่ดินของเราถล่มลงไปด้วยเราจะร้องเรียนหรือเรียกเก็บค่าเสียหายได้หรือไม่แง่ๆอยู่แล้วอ่ะที่ดินเราอยู่ริมตลิ่งค่ะแล้วปรากฏว่าเขาปล่อยน้ำออกมาค่ะคือผมมันก็เซาะดินของเราไปแล้วก็ที่ก็หายไปอย่างเงี้ยทำไงคะไปเรียกร้องกับใครเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะคุณปล่อยน้ำเขื่อนเหรอเขื่อนปล่อยน้ำออกมาเขื่อนเป็นของหลวงใช่อันนี้ต้องไปร้องเรียนทางราชการหรือไม่งั้นก็ต้องฟ้องทางราชการค่ะได้ใช่ไหมฮะอาจารย์คือผมว่าต้องหาวิธีแก้ไขเอาก็แล้วกันนะต้องไปร้องเรียนไปฟ้องร้องนะหน่วยงานของรัฐมาทำให้เราเสียหายอ่ะเราจะมานั่งอยู่เฉยไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปหมดซะสิค่ะใช่ไหมเขามาทำในความเห็นผมว่าได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้รับความเสียหายค่ะกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามารถฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรกับสามีได้หรือไม่ไม่ได้จดทะเบียนฟ้องเรียกอะไรค่าเสียหายให้ค่าเลี้ยงดูบุตรเรียกได้ไหมอ้าวแล้วเขาจะถามอาจารย์ทำไมทำไม่ใช่ทนายมันทำรายการกันต้องปีสองปีก็ให้ตอบเองมั่งสิได้จะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่รู้เอออาจารย์นะเรื่องเธอเยอะจำไม่ได้แล้วตกลงได้ไหมคะคือเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะแต่ลูกก็เป็นลูกระหว่างเราเออถ้าตราบใดเนี่ยที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าเป็นลูกหรือเราไปจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ได้ค่ะก็แปลว่ามันเป็นลูกนอกกฎหมายเพราะนั้นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยได้รับค่าเลี้ยงดูเราต้องไปฟ้องที่ศาลให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายคนนี้ถ้าศาลมีคำพิพากษาเราก็เรียกค่าเลี้ยงดูได้ต้องให้มีคำพิพากษาซะก่อนว่าเป็นลูกของผู้ชายคนนี้มาอ้างหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้ก็ตรวจง่ายDNA ใช่ค่ะปู่โอนกรรมสิทธิ์ให้พ่อแม่และดิฉันถือครองที่ดินร่วมกัน3คนต่อมาแม่กับพ่อหย่ากันแม่ต้องการจะแบ่งที่ดินแต่ปรากฏว่าพ่อได้นำโฉนดที่ดินไปทำสัญญากู้เงินและเอาโฉนดไว้กับเจ้าหนี้โดยที่ดิฉันและแม่ไม่ทราบดิฉันกับแม่ต้องการจะขอแบ่งแยกที่ดินจะต้องทำอย่างไรดีที่ของปู่ปู่ให้พ่อแม่ลูกเออ3คน3คนปรากฏว่าพ่อเอาไปจำนองแล้วก็ไม่ได้บอกแม่กับลูกก็ง่ายนิดเดียวทำไงคะเราในฐานะเป็นแม่กับลูกอยากได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีสิทธิ์เพราะว่าปู่โอนกรรมสิทธิ์ให้ร่วมใช่ก็ร่วม3คนแล้วค่ะถามว่าพ่อแกไม่มีเงินไปถ่ายค่ะคุณจะทำไงไหมเราก็ต้องหาไปถ่ายเราในฐานะเป็นแม่กับลูกค่ะต้องไปถามว่าพ่อเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปไว้กับเขาค่ะแล้วจ่ายเงินไปเท่าได้เงินมาเท่าไหร่ค่ะเป็นหนี้เขาอยู่เท่าไหร่ค่ะแม่กับลูกก็เอาเงินไปจ่ายหนี้ดีไหมครับก็ดีไหมก็ดีแล้วคุณจะได้โฉนดคืนมาไหมได้ได้แล้วได้โฉนดคืนมาก็เจรจากับพ่อแบ่งซะแบ่งซะว่ารวมแล้วเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยราคามันเท่าไหร่ค่ะสมรู้ว่ามัน3ไร่ก็คนละไร่ของพ่อต้องได้1ไร่ค่ะแต่ปรากฏว่ามันคุ้มกับหนี้แล้วบอกพ่อไม่ต้องเอาก็พ่อไม่ต้องเอาไปเลยให้แม่กับลูกแบ่งกันพ่อจะยอมไหมเนี่ยพอเข้าใจค่ะแต่ถ้ามันเหลือจะเอาเงินให้แกไปบ้างก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าคิดบอกไม่ได้ฉันจะต้องเอาอย่างเดียวไอ้นั่นไอ้นี่แกถ่ายแกไปหาเงินนี่เอานี่ไปจ่ายเจ้านี่แล้วก็มาแบ่งที่ให้ฉันอะไรเงี้ยเมื่อไหร่พ่อไปจะมีใช่ค่ะใช่ไหมค่ะก็ลองตกลงกันนะคะนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะฝ่ายชายเคยสัญญาว่าจะมาขอมั่นแต่ฝ่ายชาย
มื่ออะไรสัญญาสัญญาว่าจะมาขอมันใช่ปีนี้ฤกษ์ดีวันจันทร์แต่ปรากฏว่าสัญญาแล้วไม่มาอ๋อนะฮะปรากฏว่าไปมีหญิงอื่นซะฝ่ายหญิงจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะมั่นหรือยังสัญญาเฉยๆเมื่อ2ปีที่แล้วปีก่อนก็บอกน้องว่าจะปีกลายก็จะอย่างนี้จะจอจอไม่ขอสักทีจะเมื่อนั่นจะเมื่อนี่เดี๋ยวเอาไอ้เนี่ยทำไปก็สุดท้ายก็เลยคือแค่จะ2ปีที่แล้วแล้วสุดท้ายพอถึงวันก็ไม่มาไม่แล้วได้มีมั่นเมื่อนอะไรแล้วยังไม่ได้มั่นเคยสัญญาว่าจะมาขอมั่นจะมาขอมั่นอ๋อแล้วก็ไม่มาแน่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันปีนี้ฤกษ์ดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ2ปีแล้วไม่มาเลยอ้าวก็รอต่อไปเอ้าแล้วงี้ไปเรียกร้องได้ป่ะล่ะคะไม่ได้ก็ให้รออยู่เนี่ยรอน้องรอรอกันมาพี่มารอรอต่อไปเพราะอะไรรู้เปล่าค่ะตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการมั่นกันค่ะตราบใดที่ยังไม่มีแหวนมั่นตราบใดที่ยังไม่มีการมามั่นกันแค่พูดปากเปล่าพูดปากเปล่าคุณก็ได้ลมพูดลมก็ได้ลมอืมแล้วพูดอะไรพูดปากเปล่าก็ได้ปากเปล่าเปล่าใช่ไหมก็ได้อะไรก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นจะมีผลตามกฎหมายต่อเมื่อมีการมั่นแล้วผู้ชายไม่มาแต่งนั่นแหละนั่นได้ฟ้องได้แต่แค่บอกว่าจะมาขอจะมาขอก็ไอ้รีบขอค่ะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่งั้นไปฟังอัลบั้มของคุณรอน้องรอรอขันหมากพี่มาทุกวันตั้งตารอขันหมากมาถึงบ้านรอไปเถอะรอไปเถอะโดนจับปืนอัดลมยาวแบบยิงนกข้อหาพกพาปืนบนถนนสาธารณะครับบทลงโทษแค่ไหนครับปืนอัดลมยาวอันยาวแต่ไปยิงนกปัญหาว่าเป็นถนนสาธารณะปืนเถื่อนหรือเปล่าถ้าเป็นปืนเถื่อนพวกนี้เป็นปนปืนอัดลมนี่มันมีทะเบียนด้วยเหรออาจารย์ผมไม่แน่ใจปืนอัดลมปืนไม่มีปืนอัดลมไม่มีทะเบียนแน่เพราะอัดลมอ่ะอัดลมแล้วไปยิงเล่นยิงอะไรเงี้ยเหมือนปืนที่ยิงเล่นงานวัดอย่างเงี้ยได้ป่ะคะงั้นเดี๋ยวขอเก็บไว้ตอบคราวหน้าได้ไหมค่ะได้ค่ะอันนี้นะคะบอกว่าถ้าเรายอมโดนฟ้องล้มละลายระหว่างที่เราโดนฟ้องล้มละลายจะอยู่เนี่ยเราสามารถทวงหนี้จากลูกหนี้เก่าได้หรือไม่ในระหว่างที่เราถูกฟ้องล้มละลายในระหว่างที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษานะในขณะนั้นเนี่ยโดนฟ้องเฉยๆโดนฟ้องเฉยๆแล้วศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าล้มละลายไปทวงได้ทวงได้นะคะแต่ถ้าคุณล้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจบจบเลยฮะจบว้าวหายไปด้วยเลยเหรอคะไม่ได้หายก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะต้องไปเรียกไอ้คนที่เป็นลูกหนี้เราลูกหนี้ให้มาชำระในกองล้มละลายอ๋อนะคะแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้ตัดสินก็คือไปทวงซะก่อนเลยนะคะเอาละเอาเวลาหมดแล้วนะคะเบาๆยังมีอีกหลายๆคำถามมีคลิปอีกไหมครับพอละค่ะพอละนะคะเดี๋ยวสระผมไม่เสร็จสักทีเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มสตาร์อินฟินิตี้เครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผิวพรรณขอบคุณสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองเฟลน้ำแร่ที่มีประโยชน์กับร่างกายช่วยกันสั่งซื้อที่022-9498-98ค่ะจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีวันนี้เราทั้งสองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีนั้นถึงคุณผู้ชมแน่นอนนะคะลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ